ันนี้เราก็อยู่กับโอกาเซมนั่นเองนะครับก็หวังว่าจะลงมาหลายทีแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ได้โอกาสเหมาะได้ลงสักทีเพราะว่าหลายๆวันที่ผ่านมาผมหามอนเป็นชั่วโมงเลยครับไม่รู้ทำไมมันไม่เกิดสักทีว่าวันนี้น่าจะเกิดเร็วแล้วล่ะก็ถ้าเทปนี้ไม่ได้ออกอากาศก็รู้กันนะครับว่ามอนเกิดช้าครับไม่อยากคิดมานานนะเพื่อนๆจะเบื่อเอาก็สำหรับวันนี้นะครับเราก็จะแนะนำวิธีการลงโอกาเซมก็คือ Nightmare Instant สำหรับทำรองเท้า Temporal ทั้งหลายนะครับหรือว่าพวก Modify Boot ทั้งหลายแล้วก็จะบอกวิธีการออปชันให้ด้วยครับก็ประมาณนี้นะหลักๆก็คือชั้นแรกผมจะบอกให้ว่าชั้นแรกต้องทำอะไรบ้างนะครับชั้น2ต้องทำอะไรบ้างทำยังไงถึงจะได้เปิดทั้งหมด 7-8 กล่องตอนสุดท้ายนะครับเพราะตอนแรกผมก็เคยโง่ไปแล้วครับว่าไม่ได้เปิดสักกล่องเลยนะครับได้เอ๊ะมันไม่ได้ของน้อยคนอื่นได้ของเยอะจังวะอะไรอย่างงี้ครับผมก็สำหรับวันนี้เราก็เริ่มกันเลยดีกว่าขั้นแรกนะครับพอเพื่อนๆประมาณ130แล้วคุยกับตัวฮูกินได้เลยแต่ว่าผมแนะนำว่ามาประมาณสัก140นะครับจะดีกว่านะโอเคก็ generate time gap ก่อนนะครับสร้าง instant ก่อนนะครับต้องมีตีนะอันนี้ผมตีคนเดียวเข้าไปเลยในส่วนของชั้นแรกไม่มีอะไรนะครับช่วงแรกนี่ง่ายมากคุยกับนี่ก่อนเวอร์มุนนะครับไอเวอร์มุนเนี่ยไอฮีเมลเมสเนี่ยคือตัวร้ายนะครับถ้าใครเคยเล่น IO แล้วลง Room of Consciousness ที่เราไปเจอเจ้าบิโจนะครับก็ไอฮีเมลเมสเนี่ยส่งเจ้าบิโจไปหาที่พอนเทล่าแคสเซิลนะผมจำเนื้อเรื่องไม่ได้แล้วล่ะประมาณนี้อันนี้ไอเฮมลิชนะครับโอ้ชื่อโคตรหล่อเลยนี่ก็ไปปล่อยมันคุยๆไปครับนี่ครับเจ้าฮีเมลเมสที่ผมบอกเป็นตัวผู้หญิงนะครับจริงๆคือเป็นเนื้อเรื่องที่มันเป็นการ์ตูนนะครับมันเล่นล็อกเมื่อประมาณสัก10-20ปีก่อนผมจำไม่ได้แล้วล่ะเขาก็เอามาสร้างเป็นเนื้อเรื่องทำเป็นเกมนะพูดผิดเอามาทำเป็นเกมครับก็นี่แหละนี่คือเป็นการ์ดเซมสมัยก่อนที่มันจะพังทลายเหมือนอย่างทุกวันนี้นะครับอันนี้คือเราไม่ต้องฟังมันบ่นก็ได้นะถ้าเกิดเราฟังมันบ่นเนี่ยไอ้พวกอัศวินที่มันอยู่ข้างๆเนี่ยพอมันพูดกันเสร็จเนี่ยมันก็จะแปลงร่างเป็นมอนมาลุมเรานะครับผมไม่แนะนำให้อยู่ตรงนี้แนะนำให้ไปทางซ้ายก่อนเลยนะครับเพราะว่ามันประตูเนี่ยเปิดทางซ้ายก่อนก็ใช้เวลาสักพักนึงนะครับกว่ามันจะพูดกันเสร็จตอนนี้ผมอธิบายเบื้องต้นก่อนดีกว่าอ่ะระหว่างอธิบายไปผมขอบัฟด้วยแล้วกันนะคือจุดประสงค์หลักของชั้น1นะครับง่ายๆเลยก็คือหากุญแจครับถ้าเจอกุญแจแล้วเนี่ยประตูABC มันจะโผล่ก่อนให้เราไปคุย ABC ABC เสร็จปุ๊บเราประตูมันจะเปิดให้เราไปอีกฝั่งนึงหาเหมือนกันคือตีมอนเตอร์ไปเรื่อยๆครับจนกว่าตัวที่มันเป็นกุญแจจะดรอปแล้วข้อความตรงกลางมันจะขึ้นว่าประตูเปิดแล้วแล้วก็ขึ้นไปข้างบนแล้วก็ตีหากุญแจต่อเหมือนเดิมแล้วก็ไปชั้นสู้บอสไปชั้น2ครับอันนี้ชั้นแรกง่ายๆนะคือมีแค่นี้จริงๆเดี๋ยวสักพักนะครับผมไม่รู้ว่ามันประมาณ 3-4 นาทีครับรอมันคุยเสร็จนะดีคุยไปเนี่ยได้แล้วไม่นานนะครับแป๊บเดียวจริงแป๊บเดียวหรือเปล่าโอ้รอนานก็ประมาณนี้นะครับง่ายๆเลยไม่มีอะไรโอ้โหลืมยาเร่งไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราใช้ขออนุญาตนะครับส่งยาเร่งให้เพื่อนก่อนระบบนี่ครับไอ edit มันกลิ้วแล้วนะครับGo back to the darkness มันกลิ้วอะไรของมันวะ ผมไม่เคยยืนนั้นเลยนะครับคดีเคยยืนอยู่ครั้งหนึ่งความชิบหายไม่เยือนทันทีครับแบบนั้นครับผมขอไปส่งยาเร่งแป๊บนึงลืมเอายาเร่งมาลืมดูนะครับดีว่าเรามีระบบ Curly Express ขออภัยกับเสียงด้วยนะครับแต่ผมปิดเสียงนี้ก่อนอ่ะนี่ครับประตูทางซ้ายเปิดแล้วนะครับก็คือเดี๋ยวเราเข้าไปเลยแต่เดี๋ยวเฮียกูขอส่งยาเร่งแป๊บนึงผมขอส่งยาเร่งแป๊บนึงนะครับไม่นานครับไม่นานปล่อยมันอัดได้เลยเดี๋ยวผมสแกนเคอรี่แป๊บนึงนะครับให้เคอรี่มันส่งไปก่อนอ
อันนี้คือค่ามอนเตอร์ไปเรื่อยนะครับก็อย่างที่เคยบอกเลยคือค่ามอนเตอร์เสร็จคุณก็จะเปิดประตูอีกฝั่งหนึ่งพอประตูอีกฝั่งหนึ่งเปิดก็ไปได้เลยครับโอเคผมส่งเรียบร้อยแล้วน่าจะเข้าแล้วนะครับแนะนำไม่ใส่พวกเสื้อมืดหรือว่าเสื้อการพวกอันเดดหรือว่าสกิลท่ามืดมานะครับผมไม่งั้นบอกเลยว่าหนักมากโอเคนี่ได้ได้แล้วอย่าเล่งมานะครับหนักเกิดไม่เป็นไรพยายามเก็บมอนเตอร์นะครับมอนเตอร์นี่เกิดคือมันจะเกิดเป็นฟิกจุดเลยนะคือมันเกิดนี้แหละก็ลากๆมาถ้ามีวิก็คิมสัตว์ล็อกทีเดียวน่าจะตายนะครับของพวกนี้ค่อนข้างมีราคานะครับไม่ใช่ปากผีเหมือนข้างนอกนะมันจะเป็นปากผีแบบนึงผมขอเก็บมอนก่อนนะตามที่บอกนะครับก็คือหาเจ้าโอ้เก็บนิสัยติดขยะมาจากเซิร์ฟไทยลืมเลยคือหาตัวที่มันมีกุญแจนะครับถ้าฆ่าได้แล้วเนี่ยมันจะขึ้นคำคือผมทำมาหลายวันแล้วล่ะมันก็ติดประมาณนี้นะครับหานานหน่อยอยู่ไหนวะเนี่ยนะครับผมต้องวัดดวงเอาคลิปไหนสั้นก็เอาคลิปนั้นลงแล้วกันนะเพราะว่าเอาจริงมันขึ้นอยู่กับดวงครับเราบางทีเจอเร็วมันก็เร็วครับบางทีเจอช้ามันก็ช้ามากเลยนะบางทีผมก็ขี้เกียจทำกันครับไปทำไอ้เจ้าแอดวานซ์ดีกว่ารู้สึกสนุกกว่าแอดวานซ์นี่ก็จะเป็นแพทน่าจะอีกไกลครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเข้าเมื่อไหร่นะแอดวานซ์นี่ดีมากเลยนะเจาะรองเท้าเทียมที่มันมีสแตทได้นะครับแต่แตกรัวๆเลยโอเคไม่เจอนะครับนี่แหละครับมันน่าเบื่อตรงนี้นี่แหละคือถ้ามากับเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยเราคิดว่าบอลเนี่ยมันไม่ได้เก่งมากก็แยกๆกันไปหากุญแจก็ได้นะครับมันจะเร็วกว่าถ้ามาคนเดียวมันก็จะเสียเวลานิดหนึ่งนะครับโอ้โหสกาลิมไม่เจอเลยอ่ะไปได้ไงวะโอ้โหถ้ามันไม่อยู่ห้องนี้ผมก็ไม่รู้จะว่าไงนะก็ต้องรอมันเกิดอีกรอบมั้งเนี่ยอ๋อมันเปิดแล้วเหรออ๋อยัง Open to the West ปะโถโอเคครับอันนี้เจอแล้วเห็นไหมครับมันจะมีข้อความขึ้นตรงนี้ฟึบอีเมลก็จะสั่งให้เราหาผู้รอดตายนะครับเราก็จะมาคุยกับ NPC ตรงนี้นะครับไม่ต้องอ้อมไปนะมันคุยถึงนี่ครับมันจะมี NPC โผล่มาเฮ้ยมองไม่เห็นแป๊บนึงครับผมพาเดินไปดูก่อน NPC What the fuck ผิดรูปเนี่ยโอเคครับผิดรูปคาดว่านะน่าจะผิดรูปนะครับผมก็ไม่ได้ลงอันนี้นานแล้วสิเฮ้ย NPC หายครับอ๋อไม่ผิดนี่นะครับเราก็ยืนริมๆตรงนี้หน่อยนี่ๆแถวๆเนี้ยเอาไว้พอคุย NPC ได้นะอ่ะก็ชี้ NPC นี่เซฟมีครับผมโอเคแล้วนี่ครับข้อความมันจะขึ้นว่าประตูทางขวาเปิดแล้วก็ให้เราไปประตูทางขวาได้เลยนะครับวิ่งไปก็ประตูทางขวาก็ทำเหมือนทางซ้ายเลยนะครับก็คือหาในส่วนของตัวมอนสเตอร์ที่มันถือกุญแจอยู่นะครับแต่ว่าผมจะมีข้อควรระวังให้นิดนึงมันจะเป็นมอนสเตอร์เห็บเหาซึ่งน่ากลัวมากเลยนะครับมันตีแรงมากเลยผมยังไม่ค่อยอยากจะเจอนี่ครับเห็นไอ้ศพพวกนี้ไหมศพพวกนี้เนี่ยถ้าเข้าไปใกล้ๆเนี่ยเห็บมันจะแตกมาครับเหมือนอารมณ์ประมาณเอเลี่ยนออกมาจากท้องมนุษย์เลยเดี๋ยวผมเข้าไปให้ดูนะครับจะฆ่ามันเร็วที่สุดนี่ครับเห็บพวกนี้เนี่ยตบแรงมากนะครับแล้วก็ตบรัวมากด้วยเพราะฉะนั้นพยายามเดินห่างไว้ถ้าเพื่อนคนไหนเป็นเรนเจอร์เนี่ยมันจะได้เปรียบตรงที่เราสามารถคาโมเดินผ่านได้เลยมันไม่ดีเทคครับก็เดี๋ยวผมลากก่อนหามันก็เริ่มนะครับก็คือถ้ามันขึ้นมันก็จะขึ้นเร็วมากพยายามเดินดูพื้นด้วยนะครับเนี่ยมันจะมีศพอย่างนั้นแหละมันจะมีตัวอย่างนั้นแหละครับคือถ้าแบบไม่พร้อมจะเจอ
มันก็จะลำบากหน่อยนะครับผมบอกเลยว่าลำบากเพราะผมก็ไม่ชอบเจอเหมือนกันตอนขนาดของแรงๆแล้วก็ยังไม่ค่อยอยากเจอนะครับมันเรียกว่ามันน่ารำคาญแล้วกันยิ่งนะเพื่อนๆมาเจอตอนที่อยู่เซิร์ฟไทยผมว่ามันก็เตรียมตัวชุบได้เลยครับเป็นคนโดนตบอ่ะมีสิทธิ์ตายอยู่นะมันตบแรงครับมันตบรัวด้วยไม่ใช่อะไรหรอกอันนี้มันจะมีศพอยู่มั้งผมจะไม่ผิดไม่มีว่ะแต่ยิงไม่ตายนี่ครับมีศพหนึ่งนั่นง่ายมาแล้วก็เหมือนเดิมครับเดินหาไปเรื่อยๆโอ้โหทำไมไม่ตายว่ะมันเหมือนยิงเบาลงซื้อบิดเดสเลือดประมาณ 200,000 นะครับส่วนเจ้าเห็บเนี่ยผมจำไม่ได้เลือดเท่าไหร่แต่ตกประมาณแสนกว่าครับมาแสนห้าอะไรประมาณนั้นถ้าจำไม่ผิดนะเคยตีกับมันอยู่นะครับเคยตายกับมันหลายรอบด้วยตายแน่ๆนี่แหละเล็กใบส้มหมดไปกล่องนึงอะเจอเห็บตีโอ้โหโอ้โหมาอีกแล้วนี่แหละครับไม่ตายด้วยดิทำไมไม่ตายวะเหมือนสกิลเบาลงไม่เจอกันใช่ไหมเห็นไหมครับบอกแล้วครับแล้วแต่คลิปเลยนะถ้ามันสั้นก็คือเร็วมันแต่ผมคิดว่าคงไม่อัดใหม่แล้วครับเพราะว่ามานั่งแรนดอมหาทุกวันก็ไม่ไหวเหมือนกันเพื่อนเพื่อนไม่ได้ดูพอดีเอาจนคือทำไว้จนมีบางคนผ่านไปเรียบร้อยแล้วอันนี้คือเก็บไว้ดูนะครับคือจริงๆถ้าเพื่อนลงกันบ่อยๆเนี่ยจริงมันก็ต้องลงทุกวันแหละครับเพราะว่ารองเท้าเทมเนี่ยค่อนข้างจำเป็นนะอันนี้หายตัวไม่ได้ด้วยเลยนะครับมันเป็นแมลงดีเทคอ้าวผมรู้แล้วทำไมบัฟชิลสเปลหมดเองนี่แหละครับมันไม่เจอสักทีนะโอเคเจอแล้วเหมือนกันครับฝั่งนี้ก็คุยกับ NPCอีกฝั่งหนึ่งก็มันจะอยู่ที่เดิมเลยที่เดียวกับทางฝั่งนู้นคล้ายๆกันไม่ที่เดียวกันคล้ายๆกันก็มันจะเป็นทางขึ้นกาสเฮมชั้น2ใช่ไหมมันก็จะมี NPC ตัวหนึ่งนี่ครับอันนี้เป็นแม็กซ์สมิธหญิงนะเป็นผู้รอดชีวิตนะครับจากการสังหารหมู่ที่อยู่ตรงกลางที่เราไม่ได้เข้าไปดูนะครับถ้าเราไปอยู่ด้วยเราก็จะโดนสังหารหมู่ไปด้วยนะครับตอนนี้ก็เดินขึ้นไปเลยนะครับเดินขึ้นไปได้เลยเดินขึ้นไปไอ้พวกนี้มันแปลงร่างได้ด้วยนะลืมบอกเลยอ่ะแล้วก็โดนกัดด้วยดีครับข้างบนก็จะเป็นมอนที่โหดขึ้นมาหน่อยนิดนึงนิดนึงนะครับมันก็เอาจริงก็ไม่นิดนะก็คือโหดขึ้นมานิดนึงอ่ะเป็นเลดิกกับเลดิกอาร์เชอร์นะครับผมขอบัฟแป๊บนึงนะครับโอเคโอ้โหทีเดียวติดเลยว่ะอ๋อรู้แล้วว่าทำไมมันยิงเบาลงผมลืมใส่รองเท้าเดียโบนี่เองโอเคครับโอเคดาเมจกลับมาแล้วผมก็ว่าทำไมมันยิงเบาวะใส่รองเท้าเทมอยู่นี่เองเหมือนเดิมครับหาเจ้าหูเดี๋ยวกดผิดตายไหมเนี่ยเรียบร้อยนั่นแหละครับผมถึงบอกว่าให้เอามาเพื่อตายโชว์เลยกระตุกทีนี้เอาเรื่องเลยนะครับโอ้โหเสียเวลาตรงนี้แหละครับตายโชว์หนึ่งรอบโอเคครับไม่อยากจะบอกว่าฟูลบัฟเลยแล้วกันนะเพื่อความปลอดภัยน้อยก็ไม่ตายนะครับก็ค่อยๆกระตุลือกันไปนะครับอย่าผีผลาแบบผมเมื่อกี้คือกระตุกนิดเดียวไปทั้งยวงเลยก็พอถ้ามีคนลากได้ก็ดีนะครับเอาพวกแบบสุล่าหรือว่าพวกรอยกาดมาลากก็ได้นะครับแล้วก็ให้พวกวอล็อกคิมสัตว์ล็อกทีเดียวน่าจะตายนะเพราะว่าเลือดมันก็ไม่ได้เยอะครับอันนี้ผมยิงมันเวอร์มาหน่อยแค่นั้นเองแต่ที่ว่าเลือดมันเยอะยิงประมาณ 200,000 เลยมาเนี้ยครับ
คือคลาส3เนี่ยสกิลเรามันแรงกว่ามอนค่อนข้างเยอะอยู่แล้วครับตอนนี้มีกิจกรรมดีบวกด้วยลืมเก็บอีรูเลยมันต้องใช้ก็ได้มั้งพวกเสื้ออะไรพวกนี้มันจะเป็นถ้าผมจะไม่ผิดมันจะเป็นไทอะไรพวกนี้นะครับเป็นของเริ่มต้นนะพวกไทพวกเชนเมลอ่ะใครจะเก็บมาขายก็ได้นะครับแต่ผมพอดีเป็นอาเชอร์ก็มันแบกค่อนข้างได้ค่อนข้างน้อยก็เลยไม่ได้เอานะครับผมว่าผมเป็นเปลี่ยนธนูดูดเลือดมาดีกว่ามั้งเนี่ยยิงอัดบนโน้ตบุ๊กด้วยนะครับโหฮี่ฮาเลยบอกเลยกระตุกทุยนี่ชิปหายแน่นอนแบบนี้เลยจิงคาโม่หลบแล้วก็แอโร่ก็ได้นะครับแต่ว่าเสียเวลาครับ ผมพาเพื่อนเสียเวลามันรอบนึงแล้วเมื่อกี้ก็คือเหมือนเดิมครับนี่แหละครับมันไม่ดอกกุญแจก็นานหน่อยนะจริงๆตัวดอกกุญแจผมลงมาหลายๆรอบรู้สึกว่าเหมือนมันฟิกๆไงไม่รู้นะเหมือนพยายามให้เราฆ่ามอนไปสักพักนึงก่อนนะแล้วก็มันจะดอกกุญแจแต่บางทีก็เจอเร็วครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันเอาอะไรมาเป็นเกณฑ์นะขึ้นอยู่กับจำนวนคนที่ลงหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้เคยลงกับเพื่อนประมาณ 2-3 คนนะครับก็คือเจอเร็วมากเลยโอ้โห2ประตูแรกนี่ไม่ถึง3นาทีเจอบอดี้เบิร์ดฟึบหายแต่บางทีก็หน้านี้แหละครับแต่ปกติผมเจอกุญแจแถวนี้นะถ้าเล่นคนเดียวนะครับผมไม่แน่ใจมันฟรีหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะแรนดอมนะถ้ามันฟรีนี่คนน่าจะวิ่งมาตรงนี้กันที่แรกเลยอะไรอย่างนี้จะมีห้องข้างบนยิงสิข้างบนโอ้โหไม่เจอซะดิโอ้โหไม่เจอเลยนะ My God โอเคมันจะมีห้องข้างล่างนะที่มันมีมอนอยู่เราต้องไปเคลียร์นะครับถ้าไม่เจอผมก็ไม่รู้ว่าไงแล้ววะเฮ้ยหรือตัวนี้วะมันจะนานหน่อยนะครับถ้าแยกกันมันจะเร็วมากผมบอกเลยว่ามันเร็วจริงแป๊บเดียวคือจบเลยแล้วถ้ามีคนเบิร์ดบอสด้วยนะโหผมบอกเลยด่านนี้นี่น่าจะไม่เกิน5นาทีอ่ะอาจจะเกินนะเพราะว่าฉากตอนแรกก็เสียเวลาคุยนะแต่ถ้าดวงดีๆหน่อยไม่เกินแน่นอนครับถ้าลงกันเป็นด้วยนะแบบรู้ว่าต้องทำอะไรอะไรเงี้ยคือผมบอกเลยด่านนี้นี่แป๊บเดียวจบครับเราเหรออ๋อเปล่ามอนครับมอนฆ่าเราแป๊บเดียวโอเคเจอแล้วนะครับไอ้สุดโอเคบอสชั้นนี้ก็อย่างที่บอกนะครับมันจะสโตนเคิร์สรัวๆเลยสำหรับสายตีใกล้แต่สำหรับสายตีใกล้อย่างผมมันไม่โดนนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะสบายกว่าเพื่อนๆที่เป็นสายตีใกล้นิดหน่อยนะครับชึบผมขอบัฟแป๊บหนึ่งนะครับเฮ้ยเจ้าฮีเบเวสนะครับฮีนางนี่รอมันโมแป๊บหนึ่งนะครับให้มันเวลามันโมหน่อยปกติมันไม่ค่อยมีบท191ขาดเลยว่ะเฮ้ย SPD หายครับผมไม่ได้เปลี่ยนไปอีกเซตหนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้ทะลุแน่ครับนี่แหละครับมันก็จะแปลงร่างเป็นเจ้าหนอนหน้าเกียรติตัวใดตัวหนึ่งนี่ครับมาแล้วมาแล้วนี่ครับอย่าไปเข้าใกล้มันนะครับมันมีนั่นเลยเขาเรียกว่าอะไรนะสโตนเคิร์สอย่างที่บอกครับก็ค่าตัวแรกจะได้เทมเปอรัลคริสตัลมาเลยนะครับแล้วก็จะเอ๊ะทำไมมันไม่ดอกไปนั่นวะมันจะมีคอลลูเกตสเปล1เม็ดนะถ้าผมจำไม่ผิดแต่มันไม่ดรอปเสร็จแล้วอีกเพิ่งไปไหนอีกนะครับนี่ครับคุยกับตัวนี้ก่อนนี่ไงได้คอลลูเกตสเปลเม็ดนึงคุยกับเจ้านี่ก่อนนะครับรับเควสรับเควสเรียกว่ารับเควสแล้วกันตรงไปเลยนะครับเข้าไปที่ชั้น2ชั้น2เนี่ยจะแตกต่างชั้น1 นิดหน่อยครับก็คือเราต้องฆ่าบอสที่มันอยู่แต่ละฝั่งเหมือนเป็นองคลักษณ์ของไอ้เจ้าฮีเมลนะครับไม่ยากครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะแปะเจ้าตัวแผนที่ให้เดี๋ยวผมแปลไปเลยแปะตรงนี้ชึบ
ดูดีนะครับบอสมาจะเกิดตามจุดที่มาร์คไว้ในแมปต่อตามนั้นเลยเป๊ะๆ เลยนะครับมีอยู่4จุดเพื่อนเดินหาได้เลยครับถ้าเกิดได้กุญแจแล้วมันจะขึ้นกลางหน้าจอเหมือนกันเหมือนชั้น1เลยนะครับก็พอได้กุญแจแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็เดินไปหาบอสตามจุด4จุดนั้นเลยโอเคเราไปที่ฝั่งซ้ายก่อนนะครับเหมือนกันครับก็คือเคียมอนเชื่อลืมไปลืมเปลี่ยนเซตอีกแล้วนะครับไอ้โนวาลิงครับในนี้เนี่ยถ้ามันดรอปการ์ดเนี่ยผมจำผิดมันก็จะเป็นการมาดำนะถามว่าเคยได้ไหมไม่เคยได้นะครับผมก็ไม่รู้มันดรอปการ์ดไหนนะจะมาฟาร์ม EP นี้ก็ได้นะครับมันก็พอได้ EP อยู่บ้างนะถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ว่ามีเวลาชั่วโมงครึ่งนะครับเพื่อนๆก็กะเวลาดีๆอ่ะโอเคนี่บอสเกิดแล้วครับเห็นไหมมันขึ้นแล้ว Evil Force Spirit Has Appeared No Limit กูรีกูดาวเสร็จหรือยังเนี่ยแต่บอสมันไม่เก่งมากนะครับคือเลือดมันประมาณล้านดึงแต่ว่าคือแบบแทงได้อะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงครับติดคูดาวแป๊บนึงผมเอานี่ไปก็พอมั้งจำได้ว่าบอสมันไม่เก่งมากอย่างแรกที่จะต้องทำเลยนะครับคืออย่าเอาบอสไปรวมกับมอนนะถ้ามอนตัวนั้นถือกุญแจเนี่ยบอสมันก็จะรีนะครับรีคืออะไรรีจุดเกิดนะครับแล้วมันก็จะวนไปอย่างเงี้ยเป็นลูปอินฟินิตี้ที่ผมเคยโดนมาคือนานมากกว่าจะออกเป็นลูปออกจากลูปไปได้เฮ้ยลืมไอ้เหี้ยรีบโอเคครับเนี่ยครับเราก็ต้องเดินหาบอสไม่งั้นบอสมันจะเกิดใหม่ถ้าเราเคลียร์มอนไปเรื่อยเนี่ยบอสมันจะวับไปเรื่อยๆนะครับบอสฝั่งนี้รู้สึกจะเป็นนักดาบผู้ชายร่างกายกำยำห้ามเคลียร์มอนนะครับบอกอีกรอบนึงบอกตัวเองด้วยลืมอ่ะผมหาบอสก่อนมันมี4จุดนะครับนี่บอสตัวนี้ล่างมาดามอนก่อนมันเดินเร็วมอนอยู่แล้วนี่ครับบอสตัวนี้นะเนี่ยเลือกมาประมาณล้านนึงครับมันเก่งหรอกมันแค่ดูเท่เฉยแต่อย่าไปมานะครับตายเหมือนกันนะ บอกตัวเองอยู่มั้งเนี่ยโอเคเราเคลียร์บอสฝั่งนู้นแล้วนะครับเราก็จะเห็นข้อความขึ้นบนขึ้นว่าประตูทางด้านขวาเปิดแล้วทางอีสต์นะครับทางนี้ฝั่งเวสต์นะอีสต์เปิดแล้วเราก็ไปฝั่งอีสต์ได้เลยอีสต์ลงข้างล่างนะครับทางนี้เหมือนกันถ้าเหมือนกันถ้าเจอก็มันจะขึ้นเหมือนกันเลยครับเหมือนกันเป๊ะเลยไม่ต้องห่วงถ้าเจอนะผมขอบัฟก่อนนะครับอันนี้คือบัฟชิลสเปลนะครับทำให้เราได้ดาเมจเท่ากับดีเฟนส์ของโล่นะแต่มันก็จะมีโอกาสที่มันจะเป็นแรนดอมเป็นบัฟอื่นนะครับตัวชิลเนี่ยที่เป็นที่มีสกิลชิลสเปลนะสามารถหาได้จากเควสเราย่อมเป็นเควสนะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าไม่แน่ใจจริงๆนะว่ามันคือมันมีให้เราทำหรือยังนะครับผมไม่ได้เข้าไปดูตรงฟอนเดล่าเลยไม่ได้เข้าเมืองเลยวะเก็บเลเวลเดียวจำได้ส่วนใหญ่มันอยู่ตรงนี้นะแป๊บนะครับผมขอเคลียร์มอนก่อนชึบ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 คือมอนมันจะเกิดเป็นที่ๆนะครับคือมันจะไม่ย้ายที่เลยมันเกิดแบบฟิกเลยอะว่ามันจะเกิดตรงเนี้ยนะคือมันจะไปไปไหนเลยครับเนี่ยอย่างไอ้บัดดี้ไนท์ตรงบันไดเนี่ย 3-4 ตัวเนี่ยมากี่รอบมันก็เกิดอย่างเงี้ยครับคือเราเคลียร์เดินเคลียร์ได้เลยสบายสบายครับแยกกันเคลียร์ก็ได้นะครับแต่ชั้น2เนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำนะมันมอนค่อนข้างโหดนะมีบัดดี้ไนท์มีมาดำมันเก่งกว่าตัวข้างนอกแล้วมันไม่ได้เหมือนตัวที่เราเจอในพวกการเทมเลือด 30,000 อะไรอย่างเงี้ยนะแสดงว่ามอนยุคก่อนเก่งมากเลื่อนแสนมาเจอเรานี่มันกากแล้ว โอเคครับเดี๋ยวผมขอเคลียร์มอนแป๊บนึงเนี่ยครับมันก็จะหากุญแจวนๆไปเงี้ยนะครับจะเซ็งๆหน่อยก็ของในนี้ก็ไปขายได้นะครับค่อนข้างราคาแพงโอ้ยเฮียคือราคามันจะแพงกว่าข้างนอกอะครับไอ้พวกเนี่ยๆมันจะเป็นกลาสดีเคเนลอะไรเงี้ยครับมันจะแบบตกอะไร500,000นึงมั้งถ้าผมจำไม่ผิดคือไปขายขยะได้เลยอ่ะขยะนี้ก็รวยแล้วผมพูดตามตรงนะตีตัวนึงก็รวยแล้วครับ
แต่จุดมุ่งหมายของเราคือรองเท้าเทมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหานะครับหากุญแจอยู่ไหนวันนี้เนี่ยคือบางทีมันก็นานเกินไปนะผมรู้สึกว่ามึงฟิกจุดมาเลยก็ได้เพราะดันเจียนนี้มันก็ถือว่าเก่าแล้วนะผมว่ามันก็หลายปีแล้วครับแต่ก็ยังคงต้องนั่งหากันก็ยังไม่เจอนะครับดีจริงๆโอ้โหยิงแม่นอีกนะขอใส่ธนูดูดเลือดแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะตั้งหาวฮันเตอร์ไฟคือทุกสิ่งก็ยังไม่เจอนะครับฟังผมบ่นไปก่อนแล้วกันนะครับเมื่อไหร่มันจะเจอวะเย้ยยังไม่ได้กันนี่อยากกดไฟวิงมากเลยผมไม่เคยกดเลยนะไม่รู้มันไปไหนคือวนไปเรื่อยๆนะครับวนอย่างเงี้ยแหละกดไม่ได้วะห้ามเทเลพอร์ตในอะไรนี้ก็ไม่น่าเทเลพอร์ตได้นะไม่งั้นอยู่ดีไปโผล่หน้าห้องบอสทำไงวะเนี่ยโอ้โหครับถ้าเพื่อนๆมีหลายๆคนผมแนะนำว่ามีหลายๆคนย่อมดีกว่าคนเดียวแน่นอนมีคนเดียวแล้วเป็นไงก็เป็นงี้ครับหาขี้แตกเลยแต่ลงคนเดียวก็ไม่ต้องมีตัวหารนะครับก็เลือกเอาแต่ผมแนะนำว่าลงหลายคนดีกว่านะทำงานเป็นทีมเหมือนเก็บเลเวลครับเก็บเลเวลหลายคนมันก็จะเร็วกว่าคนเดียวนะอย่างผมมีเก็บคนเดียวเนี่ยคือค่อยๆกระดึ๊บมาทำงานไปด้วยกระดึ๊บเป็นเลเวล2เลเวลตอนนี้มาเลเวล93ไม่ตันซะทีนะครับก็เปลี่ยนเรนเจอร์เปลี่ยนเรนเจอร์กะไม่ใช้ใบด้วยนะครับเนี่ยกะแบบทำไกด์สอนเพื่อนเลยนะว่าเปลี่ยนเรนเจอร์ต้องเปลี่ยนยังไงมีเทคนิคยังไงแต่ผมเห็นคนหลายทำหลายคนแล้วอาจจะไม่ทำก็ได้นะครับอาจจะซื้อใบเปลี่ยนแล้วเพราะผมก็เกลียดการเปลี่ยนเรนเจอร์เหมือนกันอีกอาชีพหนึ่งที่ผมเกลียดที่สุดเลยนะครับคืออาร์มิชอปครับอาร์มิชอปนี่เปลี่ยนยากมากเลยโอ้โหแทบจะร้องขอชีวิตกันเลยทีเดียวคือไอตอนแรกๆมันก็ไม่เท่าไหร่ไอตอนที่มันเจอไอตัวฟลัตนะครับฟลัตสีดำๆอ่ะโอ้โหนรกที่แท้จริงเลยครับผมบอกเลยเปลี่ยนยากชิบหายฟลัตแม่งวิ่งเร็วครับแล้วอาร์มิชอปเราจะเอาอะไรไปสู้มันอีกอย่างนะครับไอ้แมปที่มันไปเปลี่ยนอาร์มี่ช็อปเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นปัญหานะโอ้โหไม่เปลี่ยนหนึ่งโอดินเทมเพิลอย่างเงี้ยตายเลยใครมันคิดวะเนี่ยถ้าใครมันพาไปแสวงบุญที่นั่นวะเนี่ยครับแล้วก็วนไปเรื่อยๆนะครับอยู่กับผมก่อนอย่าเพิ่งหลับนะวนไปก่อนกอก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะพยายามบอกไว้ในตัว description แล้วกันว่ามันเสร็จประมาณนาทีที่เท่าไหร่ผมก็เบื่อเหมือนกันไม่เจออีกแล้วโหเอาว่ามันจริงวะหายากมากครับพวกนี้กุญแจเนี่ยคือถ้าเจอแล้วเราจะดีใจมากเลยนะครับนี่ครับเจอแล้วนะครับบอสโผล่แล้วครับเราก็เหมือนเดิมหาบอสตามจุดตามจุดเลยคือมาร์คแมปไปเลยนะครับปิ้นออกมาเลยก็ได้ผมเคยปิ้นออกมาอยู่นะอยู่นี้ป่าวะไม่อยู่นะครับมันจะมีห้องเล็กอยู่ตรงนี้มั้งถ้าผมจะไม่ผิดมันจะเกิดที่ห้องเล็กตรงนี้ตัวหนึ่งครั้งหนึ่งแล้วก็มีซ้ายเชื่อโอ้ดีนะรักเยอะไม่มีนะครับต้องใส่อยู่ข้างบนอาจจะอยู่ข้างบนอ๋อนี่ไงอันนี้ตัวผู้หญิงนะครับตัวผู้หญิงมันจะโหดกว่าหน่อยนึงมั้งถ้าผมจำผิดนี่ไงดาร์กโซลสไตล์มาเลยเปิดสวยโอ้โหเดี๋ยวใต้โชว์โอเคครับเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็กลับไปตรงกลางนะครับมันจะมีข้อความบอกอยู่ให้เรากลับไปตรงกลางนะเซิร์ฟไทยผมยังไม่ได้ลงนะเดี๋ยวผมลงแล้วอาจจะแปลดีกว่านี้ก็ได้มั้ง ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเสร็จแล้วนะครับเราก็ตรงไปข้างหน้าเลยตรงนี้เนี่ยอย่างที่เห็นนะครับมันก็จะมีเจ้าคนนอนตายไอเอเลียนนอนนะครับผมนี่เป็นเรนเจอร์สบายหน่อยก็คือเดินผ่านไปได้เลยนะหายตัวเดินผ่านไปเลยนะครับหรือใครมีสลาก็กดคาราฟ้าไม่ใช่นะครับรอเลยโอเคอันนี้ก็ไอเจ้าฮิเมเมสมันก็จะจับไอเจ้าคนที่ชื่อเกรามานะครับเป็นใครก็ไม่รู้แต่มันกำลังจะแปลงร่างนะครับเกรานี่คือใครไม่รู้ผมไม่ได้อ่านในเรื่องมาแย่เลย
แต่รู้แค่ว่ามันต้องตายนะครับว่าถ้ามันไม่ตายเราจะตายแทนของบัฟเฟตต์จ้าโดนัทด้วยโอเคครับเราก็ต้องรอมันโม้เสร็จก่อนนะฮะมันค่อนข้างโม้นานนะครับปล่อยมันนิ่งมันเหงาบทมันน้อยมากเลยข้อแนะนำในการตีบอสนะครับไปตีใกล้ๆเลยก็ได้นะครับมันจะมีท่าอันตรายท่านึงคือ Earthquake อย่างของผมเนี่ยถ้าจะเป็น Hitlock เนี่ยอาจจะต้องไกลหน่อยถ้าเป็น Ranger นะเป็นพวก Ranger ที่แบบยิงเร็วๆเป็นสายไฮบริดสายหมาอะไรเงี้ยอาจจะต้องยิงไกลหน่อยนะครับอย่างผมนี่ก็คือประมาณตรงนี้มั้งปกติผมตีอย่างนี้แหละมันก็จบค่อนข้างเร็วนะครับเดี๋ยวมาละ Fear Beast ก่อนครับเดี๋ยวรอวิเบอร์มีเลียนลงตุ้ม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 เอาเนี่ยฮัลโหลอ่ะนี่ครับเจ้าตัวนี้เนี่ยเลือดมันประมาณ4ล้านนิดๆมั้งครับถ้าผมจำไม่ผิดลืมกดโนลิมิตอ่ะโอเคปัญหามันของมันเนี่ยไม่ใช่อะไรนะครับปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าเจ้าตัวดาร์แกนคอร์เนี่ยมันจะค่อนข้างแรงมากเลยนะครับไม่ได้ใช้ด้วยไม่ยอมใช้อ่ะโอเคเสร็จแล้วเนี่ยที่ผมล่ามันตรงนี้นะเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาบอสมันตายเงี้ยครับของมันตกไปข้างล่างเคยไหมแบบตีแบบต่างชั้นกันแล้วแม่งของแม่งตกไปตรงเนี้ยต้องเสียเวลาเดินไปแล้วไอ้ตรงนี้แม่งมีหมาเนี่ยมีเห็บอ่ะเสร็จแล้วครับก็คุยกับเจ้าฮูกินฮูกินก็จะให้calculate scale spell มาหนึ่งนะพูดผิดก็เสร็จแล้วนะครับเราก็จะเดินกลับไปไอ้สำหรับคนที่ลงครั้งแรกเนี่ยผมจะไม่ผิดมันจะให้5อันนะอันนี้ผมเคยลงมาแล้วเลยให้อันเดียวนะครับคือคนลงครั้งแรกเนี่ยจะได้5อันเราต้องหายตัวสินะขากลับนะครับก็ต้องเดินกลับนะครับพยายามค่อยๆเดินไปเรื่อยไม่ต้องเสียเวลาเราจบดันแล้วอย่าไปซีเรียสนะครับตรงนี้ก็สบายแล้วเสร็จแล้วนะครับเราก็กลับมาคุยกับเจ้าเวอร์มุนมั้งชื่ออะไรไม่รู้ไอ้วุ้น จำไม่ได้นะนี่ครับคุยกับนี่นะคุยกันทั้งหนึ่งดอกบอกกูเคลียร์แล้วนะไอ้ตัวที่มึงปราบกันไม่ได้เนี่ยเสร็จแล้วนะครับมาทางขวานะครับกลับมาทางเดิมขวาตรงนี้ออกมาวาร์ปตรงนี้นะครับก็เข้าห้องขวาบนนะขวาบน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 ถ้าคุณไม่ได้คุยกับเจ้าเวอร์มูนมาก็จะคุยกับเจ้านี้ไม่ได้นะครับมาคุยกับตรงนี้เสร็จก็เดินเข้าตรงกลางนะครับตรงกลางเนี่ยมันก็จะมีตู้ใช่ไหมครับอย่างเงี้ยกดคุยได้ก็คือมันจะมีของหล่นมามันมีแค่ไม่กี่ตู้มันที่เราคุยได้อันนี้เก็บได้เลยนะครับประดับอย่างนี้ผมจำไม่ได้ว่ามันเป็นอะไรนะครับแต่เดี๋ยวผมส่องให้ดูก็ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันก็จะได้เจ้า calculate scale เนี่ยเพิ่มอีกนะครับอันนี้จะเป็นมีด MATK มั้งถ้าผมจำไม่ผิดมันจะมีพวก silver goblin ด้วยนะอย่างรวยอะบอกเลย pearl นี่ gold coin basket ต้องงี้สิวะแต่ได้ขอ goblin ดีกว่านี่ครับมันก็จะให้ทำไมมันเกลือจังวะรอบนี้ใน silver goblin อันนึงละขอของดีๆหน่อยดิโอ้โหโกบูเลียนไปไหนเนี่ยโอ้โหไม่ได้นะครับได้แต่ของกระจอกโอเคครับเสร็จแล้วก็ออกได้เลยผมจะบอกว่าออกได้เลยไม่ต้องอะไรแล้วนะครับคือได้ครบแล้วรอบหนึ่งเนี่ยถ้าสมมติคุณมาลงคนเดียวเนี่ยคุณก็จะได้เจ้าโคคูเลตสเปลเนี่ยประมาณ10เม็ดนะครับแล้วก็พวกเงินต่างๆอีกสักก็เยอะอยู่ครับคือถ้าเก็บหมดนะได้เทมเปอรัลคริสตัลก็ตกประมาณนี่4อันถ้าลงรอบแรกผมจำได้ว่ามันจะให้5อันนะแล้วก็ประมาณ9 8 9อันนะครับสำหรับคนลงรอบแรกนะอันนี้เดี๋ยวผมไปเรียนก่อนจะวิ่งคนทำไมวะเนี่ยคนลงรอบแรกเนี่ยจะได้เยอะนะครับแล้วก็มันจะดีอย่างตรงคือรองเท้าเทมของวันเนี่ยใช้เทมพาราโอคริสตัลเนี่ยแลกแค่อันเดียวครับแล้วก็อัปเกรดเนี่ยรู้สึกว่าใช้อีกอันนึงเหมือนกันเดี๋ยวผมพาไปอัปเกรดก่อนลืมเลยขออภัยด้วยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมพาไปอัปเกรดก่อนนะครับเสียงอาจจะแห้วๆหน่อยนะ
ช่วงนี้ไม่สบายครับผมเป็นโควิดไม่ใช่นะครับเดี๋ยวผมส่องให้ดูมันจะมีของอยู่ไม่กี่ชิ้นนะครับมันจะซ้ำๆกันเอามาใช้ได้ก็พอแก้ขัดได้อยู่นะครับส่องให้ดูเลยมีประมาณ3ชิ้นนี่ถ้าจำผิดเป็น Golden Smith Backtracker สักอย่างนะครับอ่ะมันก็มี Silver Smith Bracelet นะครับ Outstand 1 MDS บวก3 Edible Spell Breaker Level 5นะครับอันนี้เอาไว้ลงเซลเฟสเวิร์มได้นะลดเลือดได้ดีเลยแล้วก็ Golden Smith Dagger นะครับมิจิแดกบวก25นะครับเลเวล1 นั่นแหละครับขายร้านได้ไหมถามคำเดียวได้นะครับโยนลงร้านเลยครับอันนี้ผมไม่ได้ใช้นะไอ้พวกนี้ก็โยนลงร้านครับเกะกะหนักเยอะฮะอ่ะให้ดูราคาเล็บนะครับอยู่ที่ 1,400 นะประมาณนั้นเลยโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูเจ้าที่ออปชันที่ตัวข้างหน้าก่อนนะครับไอ้เจ้าฮูกินแล้วก็เหล่าผองเพื่อนของมันนะครับตึ๊ดๆๆเนี่ยครับเวลาลมก็ง่ายๆอย่างนี้แหละแต่ว่ามันจะมีปัญหาตรงที่บางทีเลือด4ล้านเนี่ยเราก็เบิร์ดอาจจะใช้เวลานิดนึงแต่ผมว่าก็ไม่น่าเกินความสามารถนะว่าคลาส3เนี่ยเราก็เป็นแสนนี่คือแบบเรื่องปกติแล้วนะครับยิ่งมีโนลิมิตด้วยพวกสกิลยาแอดนู่นนี่นั่นเนี่ยผมว่าแป๊บเดียวจริงแป๊บเดียวมันตายนะไม่ใช่เราตายโอเคอันนี้ก็วาร์ปไม่ใช่ตัวนี้นะครับวาร์ปตัวนี้นะผิดพอวาร์ปมาตรงนี้แล้วนะครับขั้นแรกเนี่ยเวลาการอัปเกรดเนี่ยเราต้องแลกเป็นเจ้าตัว Temporal Boost ก่อนนะครับ Temporal Boost มันก็จะหน้าตาประมาณนี้ผมวิ่งไปดูนะขอวิ่งดีๆสักอันหนึ่งแล้วข้าจะขอบคุณเจ้ามาไปตรงกลางได้ไหมได้ไหมขี้เกียจเดินเออตรงนี้ก็ได้กดบัฟให้เลยเพื่อความรวดเร็วนะครับเราเสียเวลากันเยอะไม่มีบัฟด้วยดีมาก ขอเวลาสักครู่นะครับกรอบไปเลยเรามาดูวิธีการออปชันนะครับโอเควิธีการออฟนะครับง่ายๆเลยก็คือเราต้องใส่รองเท้าก่อนนะไม่ใช่นี้นะเดี๋ยวผมเอาอีกคู่นึงให้ดูเอาคู่ใหม่เลยดีกว่าผมมี Temporal Crystal ค่อนข้างเยอะนะครับแรกๆก็ลงนะครับหาเงินมีอยู่49อันวิธีการทำรองเท้าเทมนะครับง่ายๆเลยก็คือคุยกับเจ้าตัวนี้ก่อนคุยปุ๊บบอกว่าเราต้องการซื้อเทมเพลาบูท1อันนะครับใช้คริสตัล1อันพอได้เทมเพลาบูทไปแล้วเนี่ยเราก็ใส่ก่อนนะใส่พอใส่เสร็จแล้วอัปเกรดมันจะมี2อย่างนะครับคือเทมเพลาบูทแล้วก็ตามชื่อสเตตลักสเตนเอจิเด็กอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็มอดิฟายบูทเหมือนการตามชื่อสเตตลักสเตนเอจิเด็กอะไรอย่างงี้นะสมมุติอ่ะเลือกเป็นเทมเพลาบูทก็คือใช้เทมเพลาบูท1อันแล้วก็เทมเพลาคริสตัล5อันนะครับถ้ามีการตีบวกมาแล้วเนี่ยมันจะหายไปเลยนะครับเราก็จะเลือกได้นะอย่างนี้เอาเอจีแล้วกันอ่ะเป็นเอจีบูทนะครับชัวร์ครับเราก็ได้เทมเพลาเอจีบูทมาเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเราจะออฟก็ต้องใส่ก่อนนะครับใส่แล้วเรามีคอลคูเลสเปลแล้วใช่ไหมก็คุยกับตัวนี้แล้วก็เลือกข้อ2นะครับผมว่าแปลไทยเนี่ยคือน่าแบบให้เอนชาร์ตอะไรเงี้ยนะไม่ใช่ข้อแรกนะข้อ2น่าจะคล้ายกันนะครับแล้วก็บอกว่าเราจะการเอนชาร์ตใช่ไหมใช่ครับเราก็เลือกได้เลยว่าจะสกิลอะไร Attack Speed Lucky หรือจะเอา Vitality Spell Archery อันนี้น่าเป็น EA นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวFighting Spirit ก็เป็นพวกสายในพวกสายซินอะไรอย่างเงี้ยครับที่เขาใช้กันนะที่ผมปกติเห็นกันนะครับคือมันก็มีอยู่ไม่กี่อันหรอกที่เขาใช้กันก็เลือกเอาเลยครับว่าเพื่อนๆชอบอันไหน โอ้ยขอไปครับก็เสร็จแล้วใช่ไหมครับก็พอเลือกได้แล้วนะ
สมมติผมเอาอะไรดีวะลัคกี้นี่รู้สึกจะบวกลัคเดียวนะครับอ่ะของเราเอา attack speed ละกันพอได้ attack speed แล้วใช่ไหมครับมันก็จะขึ้นไปอย่างนี้ SPD 1เราก็ต้องทำการอัปเกรดนะครับก็คืออัปเกรดไปเรื่อยๆเหมือนกันอ่ะ effect อัปเกรดใช้4อ่ะ2ละมันอัปเกรดได้4ขั้นนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะก็คือถึงเลเวล4ปุ๊บแล้วอันนี้มันจะแพงเนี่ยก็คืออันสุดท้ายนะครับอันสุดท้ายเนี่ยมันจะออกยากมากที่เราต้องการนะอย่างนี้ผมได้ SPD 4มั้ยเนี่ยมันทำยากหรอกก็คือลงหลายๆวันหน่อยไอ้นี่อ่ะนี่สิไอ้ที่มันแรนดอมเนี่ยคือมันจะมีประมาณ5สเตตมั้งครับผมจำไม่ผิดมันจะมีแบร์พาวเวอร์ก็คือ attack +2พูดผิดสเตนบวก200นะครับอย่างของผมเนี่ยก็คือเป็นฮอกอายใช่ไหมฮอกอายคือของพวกอาร์เชอร์ก็คือเด็กบวก200เด็กบวก200ประมาณ5วินาทีอันนั้นแบร์พาวเวอร์เนี่ยก็เป็นสเตนบวก200 5วินาทีเหมือนกันก็มีลัคกี้เดย์ครับลัคกี้เดย์นี่ก็เหมาะสำหรับสายที่ต้องการคลี่รวงจริงก็คือลัคบวก200 5วินาทีนะครับรวมตัวลัคกี้เดย์เนี่ยมันจะพิเศษนิดนึงตรงที่เหมือนกับว่าได้ทั้งการโจมตีทางกายภาพแล้วก็เวทมนต์นะครับแต่ว่าพวกแบร์พาวเวอร์กับฮอกอายเนี่ยคือได้เฉพาะการโจมตีทางกายภาพอย่างเดียวนะครับตัวแบร์พาวเวอร์เนี่ยคือเป็นแดงจริงนะแล้วก็จะเป็นแบร์นะครับเป็นบิ๊กฟูตอะเป็นบิ๊กฟูตแล้วออกมาตีสเตนบวก200ของฮอกอายนี่คือเหมือนกับมีเอฟเฟกต์ที่เพื่อนๆเห็นตอนผมยิงบอลนะมันจะเป็นแบบเหมือนเหยียบระเบิดแฟลชอะก็มันจะบวก200เด็กอีกอันนึง Muscle Full ก็จะเป็นการบวก Defense นะครับบวก 1,000 Hard Defense นะครับเป็นเวลา5วินาทีอันนี้ก็ดีไหมถามว่าดีไหมแต่มันมีเอฟเฟคข้างเคียงครับข้างเคียงที่แบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็คือลดพลังโจมตีแล้วก็ Magic Attack เนี่ยเรา 50% นะหารครึ่งเลยนะครับอันนี้ไม่ค่อยดีอันนี้ที่เขานิยมกันเลยผมรู้สึกว่าคนก็ชอบใช้กันก็คือ Runaway Magic ครับ Runaway Magic เนี่ยก็คือบวก200 in นะเป็นเวลา10วินาที10วินาทีนะครับฟังดีๆนะครับมันรู้สึกจะเยอะกว่าชาวบ้านเขานะอันอื่นเนี่ย5วิ5วิ5วิหมดเลยนะลานาเวเมจิกนี่10วินาทีเมื่อทำการโจมตีด้วยเวทมนต์นะครับอันสุดท้าย Speed of Light นะครับมีทั้งหมดกี่อันวะ1 2 Bear Power Hawk Eye Lucky Day Muscle Full ลานาเวเมจิก5 Speed of Light อันนี้6นะครับอันนี้เนี่ยจะทำให้ SPD เราเพิ่มขึ้น1เท่าตัวนะครับก็คือ 100% แล้วก็ Perfect Dot บวก100นะครับเป็นเวลา5วินาทีเมื่อโจมตีด้วย Physical Damage นะครับแต่อันนี้ก็ไม่ค่อยเห็นคนใช้นะครับนานๆจะเห็นคนใช้ที่อย่างผมเนี่ยอันนี้ที่เห็นบ่อยๆเลยพวกอาชีพใช้เยอะก็คือ SPD 4 Hawk Eye อันนี้อาชีพใช้บ่อยถ้าเป็น Ad ก็อาจจะ Hawk Eye อาจจะแปลงเป็น Lucky Day อะไรงี้อาจจะแปลงเป็นอย่างอื่นเป็นแบร์พาวเวอร์อะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นนะผมไม่รู้ว่าแอดจะใช้อะไรกันนะว่าผมก็เล่นแต่เรนเจอร์บ้างแอดผมก็ไปฟาร์มแล็บอย่างเดียวอาชีพอื่นก็แทบไม่ค่อยแต่มีเจเนติกอาร์มี่ช็อปอะไรเงี้ยเล่นแต่อาชีพที่เขาไม่ค่อยเล่นกันนะครับอ๋อลืมบอกไปไอตัวลัคกี้เดย์เนี่ยมันจะมีโอกาสดรอปเทเชอร์บล็อกด้วยนะครับเวลาฆ่ามอนสเตอร์ได้ผมเคยมีรองเท้าลัคกี้เดย์อยู่นะแต่รู้สึกจะขายไปแล้วนะครับก็เนี่ยครับเอาไปเรื่อยๆครับ4ขั้นถ้าผมจำไม่ผิดมันประมาณ100เม็ดมั้งคือมันไม่ค่อยเยอะครับ30ขั้นสุดท้าย30ครับแล้วก็ไอ้ที่เราออฟพวก special enchantment พวก bad power hawkeye อะไรเงี้ยใช้10ประมาณเอง30 45 50 50 55เม็ดครับประมาณนั้นไม่ถึง100นะก็คือทำรองเท้าเทมเสร็จเนี่ยประมาณใช้ประมาณ55เม็ดถ้าตกแล้วลงคนเดียวนะลงคนเดียววันนึงได้ประมาณอย่างที่ผมได้มาแค่ประมาณสัก8หรือ9เมตรก็ใช้เวลาประมาณสัก 5-6 วันก็น่าจะได้รองเท้าที่เป็นสมบูรณ์แบบคู่หนึ่งแล้วแต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะได้ออฟที่มันตรงกับใจคุณต้องการหรือเปล่านะครับตัวมูฟไฟบูทเนี่ยมันจะสำหรับอาชีพปืนกับนินจาพวกคังเยโร่กับรีเบเลียนนะครับก็คือเป็นพวกกันสลิงเกอร์กับนินจามันจะใช้มูฟไฟบูทของเราเป็นอาชีพพวกธรรมดาเนี่ยที่ไม่ได้เป็นอะไรแปลกๆเหมือนพวกมันนะก็คือใช้เทมเพลาบูทนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเสียเวลากับไอ้เจ้าโอกาเซมมาหลายวันแล้วก็ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมจะพยายามลงตัวเวลาไว้ให้เพื่อนๆได้กรอไปเลยครับไม่ต้องไปดูเวลาผมนั่งหาหมอน
คตรเสียเวลาเลยพูดตามตรงโอเคครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ